อ้าวมันมาอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนรอยสัตว์ใครวะนี่มาอันนี้คือบรรยากาศนะคะเช้าวันใหม่อากาศแจ่มใสเต็มไปด้วยหิมะข้างล่างมีแต่น้ำแข็งนะคะรื่นได้ดีเลยเนี่ยเดินสวัสดีนะคะสวัสดีปากแข็งค่ะอากาศวันนี้ก็คือติดลบ10นะคะพระเจ้าช่วยหิมะก็ถล่มทลายลงมาอีกแล้วค่ะแต่ดีว่าแสงทองขึ้นมานะคะทำให้บรรยากาศสวยงามมากค่ะโอ้พระจันทร์เต็มดวงพระเจ้าช่วยมันช่างสวยมากเพื่อนๆมองเห็นไหมคะพระจันทร์เนี่ยค่ะตรงระหว่างต้นไม้เห็นไหมคะระหว่างต้นไม้พระจันทร์เต็มดวงนะคะเนี่ย7 โมงเฮ้ย6 โมงกว่าสิพระจันทร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศก็สวยงามสุดๆค่ะไอ้รถแท็กซี่คันนี้มันจะเบียดอีฉันมากมายขนาดนั้นเจ้าช่วยก็วันนี้ทำงานวันสุดท้ายนะคะก็จะหยุดในวันศุกร์พรุ่งนี้แล้ววันนี้เราก็จะเดินทางไปบ้านพักตากอากาศนั่นเองค่ะแต่ไม่ได้ไปนอนบ้านพักเพชรนะคะเราเช่าโรงแรมอยู่ค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆในการที่จะได้ไปเที่ยวสำหรับสาวๆนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ก็โล่งค่ะที่ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอะไรประมาณนี้นี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนบรรยากาศในวันที่ใบไม้ผลินะคะแต่ว่าใบไม้ยังผลิไม่ได้เพราะหิมะยังไม่หมดนั่นเองเวลาพูดของเพชรปากมันก็จะแข็งนิดนึงนะเพราะความหนาวเพชรก็มองวิวทิวทัศน์ไปค่ะข้างทางเพื่อเสริมสร้างชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองเพชรโอ้ยพระเจ้าช่วยเพชรทำงานวันตอนเช้านะคะเข้ารอบเช้าก็คือเปิดโรงเรียนอนุบาลนั่นเองเสร็จก็เลิกเร็วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนฝรั่งก็จะมารับที่บ้านนะคะเราเดินทางรถคันแรกเราก็3คนด้วยกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะเดินทางพรุ่งนี้ไหมแต่พวกเพชรนี่คือพระจันทร์ค่ะอยากให้เห็นดวงใหญ่ขนาดไหนอู้สวยงามมากเลยว่าคนอื่นๆนี่เดินทางพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะคะเพชรก็ไม่ได้เช็คในกลุ่มไม่มีเวลาไปส่งชาวบ้านไม่หรอกเราก็คุยกันในกลุ่มของเรานั่นแหละค่ะกลุ่มสาวๆนั่นเองก็อยู่ในวัยเดียวกันนะคะอายุ44ปีด้วยกันคุยกันรู้เรื่องสารทุกข์สิบดีเมื่อฝรั่งเขามาเจอกันก็จะคุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องงานนินทาชาวบ้านเป็นเรื่องปกตินะคะก็เหมือนคนไทยเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเพชรขออนุญาตวิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวดาวอังคารคนแรกนะคะในเวลา7 โมงค่ะพระเจ้าช่วยดูเส้นทางเดินเหมือนเป็ดเลยนะคะวิ่งมาก็มันก็จะเหนื่อยนะคะตอนนี้เหลือเวลา20 นาทีค่ะพี่น้องขาก่อนจะทำเครื่องเข้างานเพชรก็จะมาเดินปลดปล่อยในทะเลสาบน้ำแข็งนี่คือทะเลสาบน้ำแข็งของเราค่ะดูเลยทะเลสาบน้ำแข็งนะคะก็จะมาเดินปลดปล่อยก่อนที่จะเข้างานนั่นเองมองเขาข้างหน้าแล้วรถยังไม่มาเกตถนนนะคะก็น่าจะขึ้นยากน่าดูเพราะว่าน้ำแข็งนั่นเองค่ะเมื่อวานเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะพอหิมะตกลงมาก็ทำให้พื้นข้างล่างมันรื่นค่ะวิ่งก็ต้องวิ่งระวังนะคะเพชรก็เป็นอะไรนะเดินเหมือนเต่าวิ่งเหมือนเต่าเลยค่ะเซซ้ายเซขวาหรือว่าเป็ดขาเกย์เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ฉันอยากได้อะไรอยากได้ชีวิตแบบนี้มากกว่าไม่อยากได้ใบไม้ร่วงแล้วค่ะเอ้ยใบไม้ผลิ
ใบไม้ผลิมันช่างน่ากลัวนะคะช่วงนี้ก็เมื่อวานก็มีอาการแพ้คันตาคันอะไรวันนี้ตื่นขึ้นมาก็เช่นเคยค่ะเสียงแล้วก็น้ำมูกน้ำตาก็จะไหลดูแสงสีทองมันช่างสวรรค์เหลือเกินค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะโอ้ลบสิบนะคะลบสิบถามว่าหนาวไหมเสื้อเพชรก็เช่นเคยค่ะ3ชั้นนั่นเองเวลาวิ่งเราก็ไม่หนาวนะคะแล้วก็อากาศแบบนี้ก็คือก็สุดๆค่ะก็คือถึงจะลบสิบถ้าไม่มีลมมันก็ไม่หนาวเท่ามันก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะมันก็ถือว่าเยี่ยมมากค่ะในอากาศช่วงนี้ปกติเพชรก็จะขึ้นเขาไปเล่นสกีนะคะแต่ปีนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพชรไม่ได้ขึ้นเขาเพชรคิดว่าวันจันทร์นะคะเอ้ยเสาร์อาทิตย์เพชรก็จะขึ้นไปเล่นสกีกับเพื่อนค่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้ต้องขึ้นเขาไปกับกลุ่มฝรั่งนั่นเองหู้นี่คือแซ่ทะเลสาบนะคะเพชรเดินตรงที่ทะเลสาบติดลบแล้วก็เป็นน้ำแข็งเราก็เดินได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอากาศอยู่ที่บวกหรือก็ไม่ติดลบไม่มากเราไม่ควรจะเดินนะคะเพราะมันไม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะโอ้เดอะพาราไดซ์ค่ะเพื่อนค่ะสุดยอดเลยค่ะเพชรก็นั่งค่อมนะคะแล้วก็ขัดสมาธิค่ะให้เด็กนั่งข้างหลังค่ะเป็นการนวดชั้นดีเลยโอ้สุดใหญ่เลยสุดยอดเลยอ่ะโอ้มีแห้งขนาดเลยไม่ต้องไปนวดเลยถ้าไปเมืองไทยเพชรก็จะนวดนะคะโอ้สุดใหญ่เลยก็ลุยนะคะจะเสิร์ฟแครอทให้นักเรียนค่ะก่อนเดินป่านะคะวันนี้ก็เราก็เข้าป่าเพชรก็ไม่ได้เสิร์ฟแค่ห้องเพชรนะคะเสิร์ฟทั้ง3ห้องนะคะเดี๋ยวเพชรก็จะร้องว่าตอนนี้มากินแค่รถได้แล้วกระต่ายทั้งร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นพวกผักเนี่ยเราก็เสิร์ฟนะคะที่โรงเรียนเราไม่เสิร์ฟน้ำตาลเพราะว่าเรางดน้ำตาลนั่นเองค่ะแค่รถไอ้ลิดายลิเมกุลรูดไอ้ไม่เด็กๆอร่อยเด็กๆดากันเดี๋ยวสิอร่อยมากอร่อยมากส่วนเพชรนะคะก็นั่งดูเด็กกินแครอทไปนะคะด้วยอาหารไทยเรานะคะมันคืออะไรรู้ไหมคะลาบไก่นั่นเองต้องทานให้หมดนะคะเดี๋ยวมาทำงานไม่ได้เพชรใส่ถุงมือหั่นแครอทนะคะเพราะว่าแพ้นั่นเองโอ้ดูหน้าตาฉันทำไมซีดขนาดนี้ต้องเติมข้าวอ่ะมาเดสนายมาเดสมาป่านะคะลื่นหิมะไม่รู้กี่รอบแล้วเยอะมาริสโกดูตาวิสโอปอนเดซิอามาริอุสพระเจ้าช่วยโอ้เหนื่อยเส้นทางเดินป่าของเรานะคะเราก็พาเด็กๆบุกป่าฝ่าดงค่ะโอ้กูพูดจริงได้แล้วเดินลุยป่าค่ะหู้มีแต่หิมะนะคะบางคนก็ล้มลุกคุกคานค่ะโอเคอุปกรณ์ช่วยชีวิตหายนะคะนี่คือตะปูที่สวมกับรองเท้าค่ะเพชรก็เลยต้องเดินหานะคะในที่สุดก็เจอค่ะหายไม่ได้นะคะช่วยชีวิตเราได้ตะปูรองเท้าค่ะเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะเราก็จะพาเด็กอยู่ข้างนอกตากหิมะเล่นหิมะทั้งวันทั้งวันยันพ่อแม่ผู้ปกครองมารับแชมบาบราเนี่ยเพชรก็เตรียมพร้อมค่ะทำอาหารให้เด็กก็มีตับหมูแล้วก็ไข่คาเวียร์นะคะแล้วก็ตามด้วยปลากระป๋องแล้วก็ชีสแล้วก็บัตรกินข้าวแล้วนะคะทีนี้อาหารของเพชรคือนะป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 ะนี่เลยอะโวคาโดค่ะพี่น้องค่ะกับขนมปังแล้วก็โต มาซะฝอยแกเลิกงานมาเพชรก็รีบเร่งนะคะ
ไม่รู้ว่าเพื่อนจะมารับกี่โมงค่ะเร่งไว้ก่อนค่ะไปถึงบ้านได้พักผ่อนได้สูดอากาศหายใจก็คงจะดีอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะชีวิตรีบเร่งเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยก็เราไปกับเขาเราก็เตรียมตัวพร้อมดีกว่าที่จะให้เขารอนะคะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนได้ไปเที่ยวอากาศดีแต่หนาวเวอร์นะคะหนาวเวอร์คือสัมภาระเพชรนะคะถุงอีเกียขนาดใหญ่เราจะเดินทางไปที่ไหนเย็นตะทูตอนนี้เพชรก็ยืนรอเพื่อนนะคะเพื่อนฝรั่งจะมารับเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่ารถติดหรือเปล่านะเพชรก็ยืนรอไปค่ะไม่ต้องให้เขาขับลงไปบ้านเพชรข้างล่างนะคะเพื่อความรวดเร็วนั่นเองแล้วก็มาถึงกลางทางแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังมืดตอนนี้เพชรก็เดินหาซื้ออาหารค่ะเดินหาซื้ออาหารนะคะเพราะว่าเราแยกกันซื้อว่าใครจะซื้ออะไรบ้างนั่นเองอย่าบอกนะขนมปังขนมปัง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 การหลังจากที่เราไปเอาสกีที่บ้านพักตากอากาศของเพชรอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ขับรถมาอีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อที่จะมาที่พักของเรานี่ค่ะบรรยากาศที่เราเช่าบ้านพักตากอากาศไว้นะคะก็หารกันแล้วตกคนละประมาณ 3,000 กว่าคนค่ะถือว่าราคาแพงมากนะคะมาดูอาหารการกินค่ะของคนไทยก็เป็นมะยมนะคะส่วนของฝรั่งก็เป็นพิซซ่าค่ะเพชรทานแมคโดนัลด์มาก่อนมาถึงที่นี่นะคะก็ไม่ทานพิซซ่ากับเขาค่ะส่วนเครื่องดื่มนี่ค่ะไม่หมดเราจะไม่เดินทางกลับบ้านนะคะถือว่าของเพชรน้อยที่สุดค่ะถึงเตียงบรรทมแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 2:00 นะคะเพชรถึงจะได้นอนค่ะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเรามาถึงที่นี่ก็ถึงบ้านพักตากอากาศนะคะถึงกระท่อมที่เราเช่าไว้ก็ใช้เวลาประมาณ 4:00 ค่ะถึงจะมาถึงสถานที่นะคะเพราะว่าเราต้องขับรถไปอีกฝั่งนึงค่ะเพื่อที่จะเอาสกีของเพชรอยู่ที่บ้านพักตาอากาศนั่นเองค่ะแล้วก็มารวมตัวกันที่นี่นะคะพอมาถึงเราก็นั่งพูดคุยเมาท์มอยสารทุกข์สุขดิบของแต่ละคนค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเวลากี่ปีแล้วตั้งแต่โคโรนาค่ะมาก็ไม่ได้รวมตัวกันมาปีนี้ปีแรกนั่นแหละค่ะถึงจะได้เจอกันค่ะตีสองแล้วพูดคุยใช้พลังงานเยอะเกินได้เวลานอนแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปเล่นสกีกันนะคะมาดูค่ะว่าสภาพอากาศที่นี่เป็นยังไงค่ะเพราะว่าตอนเพชรขึ้นมานี่มันก็รู้สึกว่ามันมืดถ่ายอะไรไม่เห็นนั่นเองค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้ามาดูคลิปหน้าค่ะบรรยากาศบ้านพักตากอากาศที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์จะเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ